นายพราดอนและนายกรวีนะครับสองพี่น้องตระกูลปริศนานันทกุลซึ่งเป็นอดีตสสพรรคชาติไทยพัฒนาเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคและแกนนำพรรคคนอื่นๆให้การต้อนรับแล้วก็มีการสวมเสื้อพรรคภูมิใจไทยให้กับสมาชิกใหม่ทั้งสองคนด้วยในส่วนของนายพราดอนนั้นจะลงสมัครสสเขตของจังหวัดอ่างทองนะครับส่วนนายกรวีน้องชายจะลงสมัครระบบสสปาร์ตี้ลิสต์เพราะว่าในจังหวัดอ่างทองเหลือเขตเลือกตั้งเพียงเขตเดียวเท่านั้นนายพราดอนกล่าวขอบคุณพรรคชาติไทยพัฒนาทั้งน้ำตานะครับบอกว่าขอบคุณที่ได้สอนสิ่งต่างๆให้กับตัวเองมานานกว่า10ปีซึ่งถือว่าเป็นบุญคุณอย่างยิ่งส่วนเหตุผลที่จำเป็นต้องย้ายพรรคนั้นเป็นเพราะว่านายสมศักดิ์ปริศนานันทกุลผู้เป็นพ่อประกาศวางมือจากพรรคชาติไทยพัฒนาเนื่องจากถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองในคดีร่ำรวยผิดปกติซึ่งถ้าหากว่ามาเกี่ยวข้องกับพรรคก็อาจจะทำให้พรรคนั้นถูกยุบได้ตามกฎหมายดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาพรรคไว้ตนในฐานะลูกก็เข้าใจเหตุผลของบิดาและจำเป็นต้องย้ายมาสังกัดพรรคภูมิใจไทยส่วนทางด้านนายกรบีครับกล่าวถึงการตัดสินใจในการย้ายพรรคบอกว่าเป็นเพราะว่านโยบายและก็แนวทางการทำงานรวมทั้งอุดมการณ์ของพรรคภูมิใจไทยนั้นตรงกับความรู้สึกของตัวเองจึงต้องการเข้ามาช่วยงานทำให้พรรคเป็นสถาบันการเมืองที่เข้มแข็งขณะที่ทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็บอกว่าดีใจที่ได้คนความมีความสามารถมีคุณภาพเข้ามาร่วมงานแล้วก็ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ของพรรคที่ผ่านมาก็บอกว่ารู้จักทั้งสองคนมาก่อนหน้านี้รู้ว่าเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็อยากให้เข้ามาร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทยระบุนะครับว่ามีการโทรศัพท์ชักชวนกันเพียงแค่15นาทีเท่านั้นทั้งสองคนก็ตอบรับเข้ามาร่วมงานกับพรรคแล้วก็หวังว่าหลังจากที่ได้คนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมงานพรรคจะมีคุณภาพและเชื่อว่าจะทำให้พรรคนั้นเป็นพรรคของประชาชนอย่างแท้จริงและเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนอกจากนี้ก็พูดถึงอนาคตของตัวเองนะครับบอกว่าอีกไม่เกิน2สมัยก็น่าจะมีการวางมือเพราะว่าอาจจะต้องมีการเปลี่ยนผ่านในส่วนนี้ส่วนที่มีคนมาร่วมงานกับพรรคจำนวนมากไม่ได้เป็นเพราะตัวเองแต่ว่าเป็นเพราะพรรคซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยพูดกับสมาชิกพรรคนะครับว่าจะต้องได้เป็นรัฐบาลแต่ทั้งหมดก็มาทำงานเพื่อบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นบทบาทไหนนอกจากนี้นายอนุทินยังกล่าวว่าไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะมีส.ส.กี่ที่นั่งนะครับแต่ว่าจะทำให้ดีที่สุดและก็ยอมรับผลที่เกิดขึ้นไม่อยากกดดันตัวเองหรือว่ากดดันใครส่วนที่พรรคภูมิใจไทยเคยตั้งเป้าว่าสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นนายอนุทินกล่าวว่าตามหลักการแล้วต้องสนับสนุนคนที่ชนะการเลือกตั้งไม่สนับสนุนสิ่งที่นอกเหนือรัฐธรรมนูญหรือการเปิดช่องให้มีคนนอกเข้ามาทุกอย่างต้องอยู่ในระบบรัฐสภา